สวัสดีครับผมเชิดชูสมศรีพันธ์ครับก็รู้จักกันในนามดีเจบอยครับอยู่ทีมติ้งโน้ตเรซซิ่งทีมนกจูเนอร์ครับแล้วก็ปีนี้ก็ลงรุ่น300แล้วก็ควบ400ครับหลังจากสนามแรกผ่านไปครับถือว่าสนามแรกเป็นสนามทดสอบมากกว่าครับเพราะว่าเราเองผมเองเนี่ย ก็เพิ่งมาขับ CBR 250ที่นี่เป็นครั้งแรกก็ปีแล้วก็ขับ KTM นะครับแล้วก็เหมือนเป็นการทดลองหลายๆอย่างของทีมด้วยแล้วก็ถือว่าปีสนามที่แล้วประสบผลสำเร็จประสบเขาเรียกอะไรประสบโชคดีด้วยเพราะคู่แข่งที่น่ากลัวก็พลาดล้มไปก็ถือว่าเป็นโชคดีแล้วก็ต้องจริงๆมันต้องขอบคุณทีมงานว่าเซตรถได้ดีครับผมทำงานออกมาดีจริงๆแล้วโดยส่วนตัวผมว่า BRICขึ้นชื่อด้วยสนามบุรีรัมย์แล้วอ่ะครับผมว่ามันเป็นสนามที่ทุกคนอยากมาขับอยู่แล้วเพราะเป็นสนามระดับโลกบุรีรัมย์จัดงานแข่งขันเองขึ้นมาเนี่ยซึ่งแน่นอนผมว่ามาตรฐานที่เราเห็นอยู่อ่ะมันจะกลายเป็นระดับโลกคนที่ชนะอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่าจะได้10 Y คลาสแล้วมันก็เหมือนเป็นการเสริมนักแข่งให้ขึ้นมาในระดับอินเตอร์ขึ้นเรื่อยๆผมว่างานอย่างเงี้ยดีครับเพราะว่ามันเป็นหนทางของนักแข่งรุ่นใหม่ด้วยที่มันจะไปสู่อินเตอร์ง่ายขึ้นก็ถ้าถามถึงความคาดหวังผมตอนนี้มันเกินผมอยากได้เอาง่ายๆผมอยากได้แชมป์ทั้ง2รุ่นนะครับเพราะว่าอย่างน้อย10 Y Class เราก็อยากได้เราอยากครั้งหนึ่งในชีวิตเราไปขับเอเชียโรดถ้ามันเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็อยากทำดังนั้นได้แล้วก็แชมป์มันอยากได้อยู่แล้วเพราะว่า BIC จัดครั้งแรกเราก็อยากได้แชมป์เป็นครั้งแรกถ้าจะโชคดีขึ้นอีกก็โชคเข้าข้างทุกอย่างเข้าข้างผมจะเบิ้ลแชมป์ปีนี้ให้ได้จริงๆแล้วความพร้อมตอนนี้ถือว่าต้องเริ่มต้นศูนย์ใหม่เพราะว่าทุกอย่างเราเตรียมมาเพราะสนามแห้งทีนี้พอฝนตกเนี่ยเราก็ผมเพิ่งลงไปซ้อมเมื่อกี้ครั้งแรกด้วยตัวเองไม่ชอบฝนอยู่แล้วแล้วมาใส่ยางฝนครั้งแรกเหมือนก็ปรับฟิลใหม่เริ่มต้นจากศูนย์ใหม่เลยก็ภาวนาครับถ้าโชคดีวันแข่งก็ขอให้แดดเปรี้ยงๆผลงานจะได้โอเคทุกอย่างเข้าพร้อมฟอร์มเหมือนเดิมครับผมก็ถ้าฝนตกก็ต้องคงไปตามแผนของทีมครับว่าเราจะต้องขับยังไงเพราะว่าคะแนนเรานำอยู่แล้วก็ต้องดูคู่แข่งด้วยว่าขับแบบไหนคือสนามฝนตกทุกคนต้องเบาลงอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเราต้องเซฟตัวเองเพราะว่าคะแนนเราต้องเอาเราพลาดไม่ได้มันอยู่ในแผนของทีมครับ ก็ฝากแฟนๆช่วยเชียร์ครับแฟนๆติ้งโน้ตทีมนะครับทั้งทีมเลยปีนี้ปตท.คณะปตท.ถือว่ารุ่นลงน้อยในหลายๆการแข่งขันแต่ว่าทุกคนก็ทำกันเต็มที่แล้วก็อยากฝากให้ทุกคนช่วยเชียร์ให้ผมลุ้นแชมป์ให้ได้ดับเบิลแชมป์ด้วยครั้งแรกฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับ